ยิ่งกว่าความเร็วมากกว่าความแรงเพราะตัวจริงมีหนึ่งเดียว AIS 5Gสปินไนรีวิววันนี้พบกับ BMW iX 2ครับเซอร์ไพรส์จาก BMW Thailand นำเข้ามาจำหน่ายเพียง50คันรถ SUV ขนาดคอมแพคพลังไฟฟ้าล้วนดีไซน์โดดเด่นอย่างมากหลังคาลาดสไตล์คูเป้มีไฟไอคอนิกโกลว์ที่กระจังหน้ามอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อแรงจัดคล่องตัวจี๊ดจ๊าดมากและยังให้ออปชั่นมาแบบล้นทะลักเลยขออนุญาตเบรกลงมานะครับผมเอาให้เหลือน้อยๆเลยเอาให้เหลือสักประมาณ40แล้วผมกระแทกคันเร่งสุดนะครับเนี่ยหงายเลยอ่ะแล้วช่วงล่างของ BMW อ่ะมั่นใจได้มากๆอยู่แล้วเนี่ยผมอยู่ประมาณ110นะครับผมเปลี่ยนเลนแบบกระทันหันรวดเร็วให้ดูอย่างเงี้ยไม่มีอาการหลุดออกมาให้เราเห็นเลยอ่ะราคาแรงหน่อยนะครับเฉียด 3.4 ล้านบาทเพราะว่านำเข้าจากเยอรมันราคาสูงกว่า iX3 ที่ไซส์ใหญ่กว่าคันนี้แต่ทำไมถึงน่าสนใจเราไปชมรีวิวกันครับก่อนไปรีวิวนะครับผมขอแนะนำ Beetagen ชาหมักคอมบูชาครับช่วยย่อยช่วยบรรเทาอาการกรดไหลย้อนนะครับมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตและยังมีเครื่องหมาย Healthier Choice สำหรับสายรักสุขภาพด้วยที่สำคัญยังผลิตจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐานและเชี่ยวชาญด้านโปรไบโอติกอย่าง Beetagen คนทั่วไปมักจะคิดว่าชาหมักกับไม่อร่อยแต่จริงๆแล้วอร่อยเลยนะคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beetagenสวัสดีครับอู๋สปินนายครับคลิปนี้คันนี้ครับ BMW iX 2นะครับนี่ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์จากทาง BMW Thailand นะครับที่ตัดสินใจทำตลาด iX 2อย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับถ้าเกิดใครติดตามรีวิวมาก่อนหน้านี้ติดตามข่าวสารมาก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ยินแว่วๆเหมือนกันว่า BMW Thailand อาจจะทำตลาดของ iX 1ในประเทศไทยที่เป็น X 1พลังงานไฟฟ้าล้วนนะครับ iX 2เนี่ยเราแทบจะไม่ได้ยินเลยนะครับเราได้ยินว่าเมืองนอกเปิดตัวแต่คิดว่า BMW Thailand ไม่น่าจะทำตลาด iX 2บ้านเรานะครับไปๆมาๆนำเข้ามานะครับทำตลาดอย่างเป็นทางการครับ iX 2 X Drive 30นะครับนี่เป็นพลังงานไฟฟ้าล้วนนะครับในรูปทรงของ SUV ไซส์คอมแพคลงมาหน่อยนะครับก็คือจริงๆเป็นไซส์เดียวกับ X 1นั่นแหละฐานล้อยาวเท่ากับ X 1นั่นแหละนะครับแต่ว่าได้ความสปอร์ตมากขึ้นเพราะว่าหลังคาเนี่ยมีความลาดลงเป็นลักษณะของตัวถัง SAC หรือว่า Sport Activity Coupe ที่ BMW เรียกนั่นเองนะครับและเอาเข้ามาเป็นตัวแรงด้วยก็คือได้ตัวมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อเลยด้วยนะครับที่ผมบอกว่าก่อนหน้านี้ผมคิดว่า BMW Thailand ไม่น่าจะทำตลาด iX 2อ่ะเพราะว่านี่เป็นรถที่ประกอบที่เยอรมันครับทำให้เวลานำเข้ามาที่ประเทศไทยนี้เนี่ยมีภาษีค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเทียบกับ iX 3ที่มีไซส์ใหญ่กว่านี้แล้วก็ได้รับความนิยมไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ iX 3ประกอบที่เมืองจีนครับนำเข้ามาขายในประเทศไทยราคาปัจจุบันของ iX 3อยู่ที่ 2,999,000 บาทนั่นคือขนาดของ X 3ที่เป็นไฟฟ้าล้วนนะ 2.999 ล้านนะครับ iX 2ครับได้ขนาดเดียวกันกับ X1 X2 นี่แหละไฟฟ้าล้วนขายราคา 3.4 กับคันนี้แพงกว่า iX3 อ่ะถึง 400,000 บาทด้วยกันทั้งที่ไซส์เล็กกว่ากันนะครับทำให้ผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้รับความนิยมมากมายนักแต่พอวันนี้ได้มาทดลองขับแล้วได้เห็นตัวจริงแล้วได้เห็นออปชั่นต่างๆที่ BMW Thailand ใส่เข้ามาแล้วเนี่ยคันนี้น่าสนใจอยู่พอสมควรเลยนะครับและเขาก็นำเข้ามาทำตลาดในจำนวนจำกัดเท่านั้นมีเพียง50คันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับเรามาชมรีวิวของ iX2 กันครับเรามาเริ่มดูดีไซน์รอบคันครับของ iX 2กันแบบเร็วๆหน่อยนะครับด้านหน้ามีความโดดเด่นค่อนข้างมากเลยนะครับได้เส้นสายที่เป็นเส้นสายใหม่หลากหลายอย่างแล้วไฟหน้าเนี่ยได้รายละเอียดเส้นสายภายในเป็นแบบใหม่ละนะครับใกล้เคียงกับ X 5 X 6ที่เพิ่งปรับโฉมกันไปนะครับก็คือมันจะเป็นเส้นที่เป็นแนวลูกศรแบบนี้ละเปลี่ยนจากเชฟที่เป็นตัว L นะครับที่อยู่ใน BMW หลากหลายรุ่นนะพอมา BMW ยุคใหม่อ่ะเราก็จะได้เส้นสายเป็นแบบลูกศรแบบนี้นะครับแล้วตอนเปิดไฟเลี้ยวนะครับหรือแม้กระทั่งตอนที่เราปลดล็อกเนี่ยมันมีเอฟเฟกต์มันมีกราฟิกต่างๆที่เท่มากๆด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ได้มัน iX 2เหมือนกันก็คือเราได้ไฟไอคอนิกโกลว์ที่ล้อมรอบกระจังหน้าไตคู่ของ BMW เอาไว้แบบนี้นะครับเราคุ้นเคยมาก่อนหน้านี้ที่มันอยู่ใน BMW i7 BMW x7 x6 นะครับก่อนหน้านี้ i5 นะครับที่มีไฟล้อมรอบกระจังหน้าแบบนี้เหมือนกันนะครับได้มาอยู่ใน SUV ไซส์ compact อย่าง iX2 ตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นพลังงานไฟฟ้าล้วนทำให้ดีเทลของกระจังหน้าไตคู่ของเขาเนี่ยเป็นแบบทึบๆเลยตรงนี้เนี่ย
ม่ได้เป็นช่องดักอากาศอะไรเลยแล้วก็เป็นพลาสติกธรรมดานี่แหละนะครับที่มาปิดทึบเอาไว้นะครับแล้วก็เป็นกราฟิกลูกศร นะครับขนาดต่างๆเนี่ยกระจัดกระจายเรียงอยู่ภายในตัวกระจังหน้าไตคู่ตรงนี้นะครับมีการฝังเอาเซ็นเซอร์กะระยะต่างๆนะครับอยู่บริเวณกล่องสี่เหลี่ยมตรงกลางที่เป็นสี่เหลี่ยมเงาๆตรงนี้นะครับมีการฝังเอากล้องนะครับที่เป็นกล้อง360องศารอบคันนะครับด้านหน้าเนี่ยก็ฝังอยู่บริเวณกระจังหน้าไตคู่ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ BMW เนี่ยได้ส่งต่อเส้นสายของชุดแต่ง M Sport ที่เป็นสีดำเงาอ่ะเชื่อมลงมาจากบริเวณกระจังหน้าไตคู่ต่อลงมากับกระจังหน้าชิ้นด้านล่างตรงนี้ให้เหมือนกับทั้งหมดนี้เป็นชิ้นเดียวกันนะครับในภาพรวมก็เลยดูเหมือนกับตัวกระจังหน้านี้ไม่ได้มีขนาดใหญ่ขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดเรามาดูใกล้ๆเนี่ยนี่ก็ชิ้นโตมากเหมือนกันนะครับภาพรวมของด้านหน้ามันดูแตกต่างจาก X1 ที่ทำตลาดอยู่ในไทยมากพอสมควรเลยนะครับคือ X2 มันมีความซิ่งมากกว่า X1 อยู่แล้วมันมีความสปอร์ตมากกว่ากันและ BMW ก็ต้องการทำให้มันแตกต่างกันออกไปนะครับจริงๆแล้วในตัวถังของ X2 นี้เนี่ยที่ต่างประเทศนะครับเขามีรุ่นของเครื่องยนต์สันดาปที่เติมน้ำมันได้ตามปกตินี่แหละจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์ดีเซลนะครับไปจนถึงเครื่อง M Performance Model ที่เป็น X2 M35i นะครับหลากหลายรุ่นเลยที่เขาทำตลาดอยู่ที่ต่างประเทศนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยในตัวถังของ X2 เนี่ยเขานำเข้ามาเฉพาะตัวไฟฟ้าล้วน iXX2 เท่านั้นนะครับเพราะถ้าเกิดเอาตัวที่เติมน้ำมันเข้ามาด้วยเนี่ยราคามันจะแตกต่างจาก X1 ที่ประกอบในประเทศไทยอยู่มากพอสมควรนะครับทำให้มันไม่ค่อยสมเหตุสมผลละในประเทศไทยของเราก็เลยจะมีเฉพาะตัวถัง iX2 ให้เลือกแต่ที่ผมบอกแบบนี้เนี่ยเพราะว่า BMW อ่ะเขาแชร์ตัวถังกันครับคือตัวถังเดียวกันนี้เนี่ยเขาใช้ทั้งพลังงานไฟฟ้าล้วนใช้ทั้งเครื่องปลั๊กอินไฮบริดใช้ทั้งเครื่องเบนซินใช้ทั้งเครื่องดีเซลนะครับทำให้น่าเสียดายนิดนึงว่าพื้นที่ในฝากระโปรงหน้าตรงนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้ในการเก็บของได้ก็คือไม่มีฟรังก์นั่นเองเราเปิดออกมาก็จะเจอชุดขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าของเขานะครับซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาของ BMW ที่พลังงานไฟฟ้าล้วนก็ตามแต่พอรุ่นที่แชร์ตัวถังกันน่ะจะไม่มีพื้นที่เก็บฝากระโปรงหน้าให้นะครับเรามาต่อกันที่โปรไฟล์ด้านข้างของ BMW iX2 กันนะครับจริงๆแล้วมันคือแพลตฟอร์มเดียวกันกับ iX1 นั่นแหละนะครับก็คือความยาวฐานล้อเท่ากันนะครับ 2,692 มิลลิเมตรนะครับเท่ากันเป๊ะๆกับ iX1 เลยนะครับแต่ไดเมนชันโดยรวมนะครับความยาวของ iX2 เนี่ยมันดูซิ่งกว่านิดนึงนะด้วยชุดแต่ง M Sport ต่างๆมันจะยาวกว่า X1 อยู่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับและที่สำคัญก็คือมันเตี้ยกว่าX1 อยู่พอสมควรการที่ตัวถังเดียวกันแต่ว่าเตี้ยกว่านี้เนี่ยเราได้ความสโลปของกระจกหน้าที่เยอะขึ้นแล้วก็ได้เส้นสายของหลังคาที่จากจุดสูงสุดของตัวรถอะไหลลงมาที่บริเวณด้านท้ายรถได้แบบสวยสปอร์ตมากๆนะครับผมว่าเส้นนี้เท่มากแล้วก็บริเวณไหลบริเวณโชเดอร์ไลน์ตรงนี้เนี่ยเท่มากๆของ iX2 นะครับนี่เป็นเส้นสายที่ค่อนข้างยูนิคเลยที่ BMW อ่ะจะเอามาใส่อยู่ในรถที่เป็นตัวถังเลขคู่ของเขานะครับไม่ว่าจะเป็น X2 X4 X6 ก็ตามเราจะเห็นความเท่แบบนี้นะครับซึ่งต้องแลกมากับยูทิลิตี้ใช้สอยบางอย่างนั่นแหละแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆว่าไซส์โปรไฟล์ของ iX2 เนี่ยสวยงามมากๆนะครับความสูงของตัวรถเนี่ยตำแหน่งสูงสุดของเขาอ่ะ 1.56 เท่านั้นเองนี่ถือว่าเป็นรถ SUV ที่ไม่ได้สูงเท่าไหร่เลยเนาะทำให้ภาพรวมมันดูแบบว่าสปอร์ตซิ่งมากเนอะเท่มากเลยนะครับ iX2 ครับที่ทำตลาดในประเทศไทยเนี่ยจะเป็น Variant xDrive 30นะครับอย่างที่ผมบอกก็คือจะเป็นมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อจริงๆแล้ว iX2 ที่ขายอยู่ที่ต่างประเทศอ่ะเขาจะมี Variant ของมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหน้าด้วยจะเป็นรหัส eDrive 20นะครับตัวนั้น BMW Thailand ไม่ได้เอาเข้ามานะครับเขาเอาตัวแรงแบบนี้เข้ามาเลยนะครับที่เดี๋ยวเรารีวิวให้ชมกันต่อไปว่าโหมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อกับตัวถังไซส์เล็กแบบนี้ซิ่งแบบนี้สปอร์ตแบบนี้จะจี๊ดจ๊าดขนาดไหนนะครับล้ออะลอยที่ให้มากับ iX2 ที่ขายในไทยนะครับเป็นล้ออะลอย MV Spoke นะครับขนาด20นิ้วแล้วก็สลับสีทูโทนด้วยได้เบรกคาลิเปอร์ M ที่เป็นสีน้ำเงินเท่ๆแบบนี้ด้วยครับแล้วก็เรื่องของการชาร์จรถนะครับบริเวณแก้มหลังฝั่งขวานะครับของ iX2 ก็จะมีฝาช่องเสียบชาร์จพลังงานไฟฟ้าช่องใหญ่ๆแบบนี้แหละครับแน่นอนครับว่าเป็นรถไฟฟ้า 100% ก็ต้องเสียบชาร์จได้ทั้ง AC แล้วก็ DC นะครับซึ่งสเปคการชาร์จของ iX2 เนี่ยน่าสนใจมากครับเราสามารถชาร์จ AC ได้กำลังไฟสูงสุดถึง22กิโลวัตต์นะครับแตกต่างจากรถ EV หลายรุ่นในตลาดเลยนะครับส่วนมากเราจะเห็นว่าสเปคการชาร์จไฟ AC จะได้สูงสุดที่ประมาณ11กิโลวัตต์นะครับคันนี้มาเป็นมาตรฐานเลย AC 22กิโลวัตต์นะครับซึ่งถ้าเกิดใครติดตั้งเครื่องชาร์จที่บ้านที่รองรับกำลังไฟสูงถึง22กิโลวัตต์เอาไว้คันนี้แบตเตอรี่ขนาด 66.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับจากแบตเกือบหมดจนถึงแบตเต็มเราชาร์จเพียงแค่3ชั่วโมงเองนะนี่ชาร์จไฟบ้านนะคือมันไม่ต้องชาร์จข้ามคืนเหมือนกับรถ EV ทั่วไปนะครับเพราะว่านี่ให้สเปค AC มาแรงมากๆนะครับเนี่ยเครื่องชาร์จที่ผมติดตั้งไว้นะครับ Enel X-Way รุ่น Waybox ตัวนี้เนี่ยเสียบชาร์จได้กำลังไฟ22กิโลวัตต์ครับ
ไม่ถึง3ชั่วโมงชาร์จรถคันนี้เต็มนะครับด้วยไฟ AC นะขอย้ำอีกทีหนึ่งนะครับพูดถึงเรื่องการชาร์จรถพลังงานไฟฟ้านะครับที่บ้านของเราเนี่ยที่เราบอกว่าเอ้ยเราเสียบชาร์จที่บ้านกันบ่อยๆอยู่แล้วเนี่ยผมแนะนำอย่างยิ่งว่าใครก็ตามที่มีรถ EV หรือแม้กระทั่งรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับที่เราจะต้องเสียบช่องชาร์จลักษณะนี้เนี่ยแนะนำจริงๆครับให้ติดตั้งเครื่องชาร์จลักษณะนี้เพียงไว้ที่บ้านของตัวเองนะครับอย่าไปใช้เครื่องชาร์จฉุกเฉินที่แถมมากับท้ายรถนะแล้วก็เอามาเสียบใช้ทุกวันนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นเครื่องชาร์จฉุกเฉินมันบอกของมันอยู่แล้วนะครับว่ามันใช้ในกรณีฉุกเฉินมันไม่ควรที่จะเอามาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเพราะว่าความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับเวลาที่เราเสียบปลั๊กไฟบ้านปกตินี้เนี่ยระบบการเดินสายไฟต่างๆระบบการตัดการทำงานต่างๆนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับเครื่องชาร์จที่ออกแบบมาชาร์จรถโดยเฉพาะในลักษณะนี้นั่นเองนะครับดังนั้นใครที่ใช้รถปลั๊กอินไฮบริดก็ตามหรือว่ารถไฟฟ้า 100% ก็ตามครับติดตั้งเครื่องชาร์จแบบนี้ไว้ที่บ้านเลยครับเกิดความอุ่นใจมากกว่าชาร์จได้เร็วกว่าปลอดภัยมากกว่านะครับแล้วผมก็แนะนำตัวนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับ Enel X Way รุ่น Way Box นั่นเองที่เป็น Smart EV Charger ครับรองรับกำลังไฟสูงสุดที่22กิโลวัตต์นะครับดูสถานะการชาร์จผ่านทางแอปพลิเคชันได้มีบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมนะครับคุณผู้ชมที่สนใจครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @EVmore นั่นเองนะครับส่วนการชาร์จ DC เวลาที่เราขับรถคันนี้เดินทางไกลระหว่างจังหวัดนะครับเราแวะชาร์จระหว่างทางนี้เนี่ยคันนี้รองรับกำลังไฟ DC สูงสุดที่130กิโลวัตต์ซึ่งก็เพียงพอต่อความต้องการของคนส่วนมากครับปุ่มที่เพิ่มมาใน iX 2รอบนี้คือก่อนหน้านี้ BMW ที่เป็น EV ชาร์จไฟฟ้าล้วนไม่มีนะครับเพิ่งเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยก็คือปุ่มปลดล็อกสายชาร์จก่อนหน้านี้ลูกค้า BMW เราจะปลดล็อกสายชาร์จต้องเข้าไปในรถแล้วก็ไปปลดล็อกจากหน้าจอจากใน OS เขานะครับใน iX 2นี้เนี่ยเขาปรับปรุงนะรับฟังเสียงนะครับว่าต้องเป็นปุ่ม Hard Button ที่อยู่ตรงนี้นะครับมีมาให้แล้วนี่ปุ่มสีเทาอันนี้นะครับเวลาที่เราชาร์จเสร็จอะไรก็ตามไม่ต้องขึ้นรถนะครับก็กดตรงนี้เพื่อที่จะหยุดชาร์จแล้วก็ปลดล็อกสายชาร์จได้เลยต่อกันที่ท้ายรถของ iX 2นะครับนี่เป็นการออกแบบไฟท้ายที่ยูนิคมากนะแตกต่างออกไปจาก BMW ในไลน์อัพปัจจุบันนะครับเอาเป็นว่าถ้าปิดโลโก้ไว้อะตอบแทบไม่ได้เลยอะว่านี่เป็นรถยี่ห้ออะไรนะครับคือดีไซน์ของไฟท้ายเนี่ยเราจะไม่เห็นใน BMW รุ่นอื่นๆนะครับคือไม่มีรุ่นไหนที่ใช้คล้ายๆกันเลยนะครับเป็นลักษณะที่แปลกตามากอะเหมือนกับมี2ก้อนนี้เอามาต่อกันนะครับคือมันก็ก๊อปปี้ก้อนนี้มาวางก้อนนี้อีกทีนึงนะครับแล้วก็มีความเรียบเยอะมากเลยเนาะเพราะว่าแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยไม่ได้ติดอยู่กับฝากระโปรงท้ายแต่ว่าติดอยู่กับกันชนท้ายบริเวณนี้นั่นเองนะครับตรงนี้มีความเรียบร้อยอย่างมากนะครับแล้วก็กระจกท้ายเนี่ยลาดมากๆนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของ BMW รุ่นเล็กคู่อยู่แล้วนะครับที่ด้านท้ายจะลาดลงแบบนี้นะครับไม่มีใบปัดน้ำฝนหลังนะคือวิ่งไปวันที่ฝนตกหรือว่าแบบเลอะเทอะหน่อยเนี่ยก็จะเปื้อนๆง่ายหน่อยนะครับต้องขยันเช็ดขยันล้างกันนิดนึงนะครับสปอยเลอร์หลังนะครับมีความสปอร์ตระดับนึงแหละไม่ได้ชิ้นโตมากนะครับมีการซ่อนกล้องบริเวณด้านท้ายเนี่ยอยู่บริเวณสปอยเลอร์หลังนะครับส่วนแท่งข้างๆกล้องตรงนี้เนี่ยเป็นที่ฉีดน้ำยาทำความสะอาดกล้องนะครับที่ฝังมาอยู่ในระบบของ BMW เช่นเดียวกันเราสามารถกดทำความสะอาดกล้องด้านหลังนะครับจากหน้าจอเมนูกึ่งกลางรถได้นะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครไม่เคยเจอกับ iX 2มาก่อนหรือว่าไม่เคยดูคลิปนี้มาก่อนเอางี้ดีกว่านะครับจะไม่สามารถเปิดฝากระโปรงท้ายได้ถูกต้องเลยอ่ะเพราะว่ามันไม่มีมือจับที่จะเปิดฝากระโปรงท้ายได้คือกลอนของเขาไม่อยู่ครับแล้วก็ไม่มีปุ่มไหนที่สามารถที่จะกดขึ้นได้เลยนะครับถ้าเกิดไม่บอกก็ไม่มีทางหาเจอกันหรอกครับว่าเราจะต้องกดที่โลโก้ตรงนี้เข้าไปทั้งอันแบบนี้เลยนะครับในการที่จะเปิดฝากระโปรงท้ายขึ้นมานะครับพื้นที่สัมภาระฝากระโปรงท้ายของ iX 2นี้เนี่ยคือ545ลิตรนะครับดูผิวเผินเหมือนกับจะเก็บได้ไม่เยอะแต่ว่าบริเวณพื้นตรงนี้สามารถที่จะยกขึ้นมาแล้วก็เจอพื้นที่ที่ลึกลงไปได้อีกนะครับอันนี้เขาเก็บสายชาร์จฉุกเฉินเอาไว้ถ้าใครที่คิดว่าไม่ได้ชาร์จนอกบ้านอยู่แล้วนะครับก็สามารถเก็บของได้เพิ่มเติมไม่น้อยเลยทีเดียวโดยรวมก่อนที่จะพับเบาะหลังเนี่ย545ลิตรครับเพียงพอต่อความต้องการอย่างแน่นอนเรามาต่อที่ภายในนะครับของ iX 2กันนะครับอย่างที่ผมบอกครับมันดูซิ่งกว่า X 1อยู่พอสมควรนะครับ X 2เนี่ยเราต้องการสร้างความแตกต่างแล้วก็ออปชั่นที่ BMW Thailand สั่งเพื่อนำเข้ามาขายในไทยอ่ะก็ใส่เต็มพอสมควรเลยตั้งแต่เบาะเลยอ่ะดูดิยังกับเบาะรถ M อ่ะนี่คือเบาะทรงสปอร์ตมากๆนะครับที่มาอยู่ใน iX 2ครับวัสดุที่ใช้เนี่ยผสมผสานกันระหว่าง M Alcantara กับ V Gansa นะครับ V Gansa เนี่ยเป็นวัสดุทดแทนหนังแท้ละที่หนังแท้ก็จะถูกใช้น้อยลงเรื่อยๆนะด้วยเหตุผลทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับ BMW มีการสลับใช้วัสดุของ Alcantara กับ V Gansa นะครับเข้ามาเป็นเบาะทรงสปอร์ตแบบนี้ได้โลโก้ M ที่มีไฟอยู่กลางเบาะแบบนี้ด้วยยังกับรถ M แท้ดูดิมีรูด้วยนะครับคือสปอร์ตมากๆตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าเฮ้ยไอ้รถแบบ SUV iX 2อะไรอย่างเงี้ยจะได้เบาะทรงนี้มาเหมือนกันแล้วมีความกระชับเห็นปะเนี่ยด้านข้างนะครับเท่เลยอ่ะคือข้างในรู้สึกซิ่งมากอ่ะแล้วเนี่ย
ใช้อัลคันทารานะครับสลับกับวีแกนซ่านะครับหลากหลายส่วนนะครับเป็นสีดำแล้วก็จะเดินได้ด้วยสีน้ำเงินนะครับรู้สึกว่าตรงนี้ให้มาเต็มดีนะครับพวงมาลัย3ก้านทรงสปอร์ตที่เป็นทรงใหม่ละด้านล่างเจาะรูแบบนี้ได้โลโก้ M Sport แบบนี้มานะครับเท่ๆเลยเนาะแล้วก็ระบบปฏิบัติการที่ให้มาใน iX 2นี้เนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดด้วยนี่เป็น OS 9ละนะครับ OS 9ของ BMW เนี่ยจะเป็น Android Based แล้วครับคือจริงถ้าเกิดไม่ได้บอกเป็น Android Based คนใช้งานอ่ะไม่ได้รู้หรอกแต่ว่าปรับเปลี่ยนภายในเป็น Android Based แล้วนะครับทำให้มัน intuitive มากขึ้นแล้วก็รองรับกับการเชื่อมต่อต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับยังคง integrateApple CarPlay Android Auto แบบไร้สายนะครับแล้วก็ Apple CarPlay รองรับทั้ง2หน้าจอด้วยนะครับก็คือบางแอปพลิเคชันตอนนี้เนี่ย Apple ก็ได้พัฒนาขึ้นมานะครับให้โชว์ข้อมูลบางสิ่งบางอย่างได้นะครับที่หน้าปัดหลังพวงมาลัยด้วยอย่างเช่นการนำทางแผนที่ต่างๆนะครับลามไปจนถึง Head Up Display ที่ให้ข้อมูลได้นะครับแต่ว่าต้องนำทางด้วย Apple Map เท่านั้นเนาะส่วน Google Map เนี่ยด้วยความที่เป็น Android Base อ่ะมันนำทางแล้วก็เอามาโชว์ที่หน้าปัดหลังพวงมาลัยได้อยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับอันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับที่ได้ระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดมายังคงเป็นจอโค้งแบบนี้อยู่นะครับเรื่องของออปชันต่างๆในคันนี้ใส่เต็มมามากเนาะได้หลังคากระจกแบบเปิดไม่ได้นะครับแต่ว่ามีม่านเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าได้แต่กระจกแผ่นนี้เนี่ยจะเปิดแบบโผล่หัวขึ้นไปไม่ได้นั่นเองนะครับก็เพิ่มความโปร่งให้กับเราวันไหนร้อนหน่อยก็ปิดม่านตรงนี้นะครับที่จะปิดเข้ามาด้วยระบบไฟฟ้าได้นะครับตกแต่งทริมสีเงินแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเส้นนะครับที่เป็นรายละเอียดการตกแต่งเนี่ยที่น่าสนใจมากเราแทบไม่เคยเห็นจาก BMW รุ่นอื่นๆเหมือนกันนะครับออปชันต่างๆให้มาเต็มอยู่นะมีแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายนะครับที่เป็นแบบแนวตั้งเนาะคือขับไปเนี่ยมันก็จะไม่ได้ไหลหลุดออกจากแท่นนะครับมี Head Up Display มาให้นะครับมีเครื่องเสียง Harman Kardon มาให้มีระบบช่วยจอด Parking Assistant Plus นะครับมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ Driving Assistant มาให้นะครับเดี๋ยวต้องไปคุยกันต่อตอนที่เราขับคันนี้ครับก่อนออกไปขับผมพาดูที่นั่งของผู้โดยสารแถวหลังด้วยนิดนึงนะครับที่เราเห็นทรงของรถที่เนี่ยครับหลังคามันลาดลงมาเนี่ยด้านหลังนั่งแล้วเหลือมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเปิดประตูทิ้งไว้ให้ดูนิดนึงเพราะว่าเนี่ยครับช่องเวลาที่เราจะออกประตูเห็นป่ะขอบหน้าต่างตรงนี้มันลาดลงมาเยอะมากเลยเนาะคือถ้าเกิดเราเอียงหัวไปเนี่ยก็คือสามารถพิงตัวเพดานเขาได้เลยนะพิงฝ้าตรงนี้ได้เลยนะครับคือพอมันเอียงลงมาค่อนข้างเยอะอะคนที่นั่งหลังและเวลาจะออกจากรถจะต้องเอี้ยวตัวไปข้างหน้านิดนึงนะครับหรือจะต้องเปิดประตูกว้างหน่อยนะครับเป็นข้อจำกัดของรถที่หลังคาสโลปลงอย่างนี้นี่แหละครับแต่ถามว่าเข้ามานั่งแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดเข้ามานั่งแล้วรู้สึกว่าเนี่ยหลังมันชันมากอ่ะคือจริงๆแล้วมันปรับลงไปได้ระดับนึงนะเดี๋ยวผมดึงให้นะครับมันมีเชือกที่อยู่ด้านข้างเบาะตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะดึงแล้วก็เอ็นลงไปได้นิดนึงอย่างนี้นะครับซึ่งแยกกันหมด3ตัวเลยนะครับ40 20 40นะครับพออยู่ในตำแหน่งนี้เรียบร้อยนะครับก็รู้สึกว่าโอเคอยู่นะเหลืออยู่นะนะครับเนี่ยครับบริเวณ headliner จะเหลือประมาณกำปั้นนิดๆนะครับประมาณนี้แล้วก็ด้านหน้านะครับตรงนี้เป็นตำแหน่งที่ผมนั่งขับละเล็กรูมนี่รูมเนี่ยผมไม่ห่วงเลยเหลือเยอะพอสมควรอยู่แล้วนะครับจริงๆสบายๆนะคือมีความโปร่งอยู่ระดับนึงนะครับถึงแม้ว่าดูข้างนอกจะเหมือนกับว่ารถไม่ได้สูงมากแล้วก็หลังคาลาดลงมาเยอะนะครับแต่ว่านั่งจริงอ่ะไม่ได้อึดอัดขนาดนั้นนะครับยกเว้นว่าโอเคคนที่ตัวใหญ่กว่านี้จริงๆสูงกว่านี้จริงๆนี้เนี่ยก็อาจจะมีข้อจำกัดอยู่บ้างนั่นก็จะเป็นข้อจำกัดกับรถทุกคันที่คุณไปนั่งนั่นแหละนะครับเนี่ยครับนั่งด้านหลังโอเคนะมีแอร์สำหรับผู้โดยสารแถวหลังถึงแม้ว่าไม่สามารถปรับอุณหภูมิแยกได้นะครับแต่ว่าก็มีช่องแอร์มาให้แล้วก็มีช่องเสียบชาร์จ USB Type C มาให้2ตำแหน่งด้วยนะครับมีที่นั่งสำหรับผู้โดยสารคนที่3ที่จะนั่งตรงกลางด้วยตรงนี้อาจจะมีข้อจำกัดนิดนึงเราต้องตัวเล็กนิดนึงหรือจะเป็นเด็กนะครับแต่ว่าออกแบบมาให้สามารถโดยสาร5คนได้นะครับมีซีทเบลต์สำหรับผู้โดยสารตรงกลางมีเฮดเรสต์สำหรับผู้โดยสารตรงกลางนะครับถ้าเกิดไม่มีคนนั่งอยู่แล้วก็ยุบลงไปนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเปิดช่องให้กับคนขับมองกระจกหลังทะลุออกมาได้ง่ายๆหน่อยนะครับนั่งกัน2คนตรงกลางดึงลงมาเป็นที่พักแขนที่วางแก้วได้นะครับโดยรวมผมว่าไซส์เนี่ยมันไม่ใช่รถครอบครัวอยู่ละแต่ว่าไปไหนมาไหนพร้อมกัน4คนได้นะครับหรือจะอัด5คนได้บ้างบางโอกาสนะครับขับขี่จริงเป็นยังไงบ้างนะครับกับพลังไฟฟ้าล้วนมอเตอร์คู่นะกับรถไซส์คอมแพคขนาดนี้จะจี๊ดจ๊าดขนาดไหนนะครับเราไปขับพร้อมกันครับอ่ะเรามาขับ iX2 xDrive 30 M Sport กันนะครับที่ต้องบอกชื่อรุ่นเต็มๆเพราะว่า xDrive ครับนี่คือมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อนะครับพละกำลังรวมสูงสุดของเขาเนี่ยมากถึง313แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด494นิวตันเมตรเราฟังดูอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมัน300แรงม้าต้นๆ นะครับไม่ได้ทะลุไปถึงแบบ 4-500 แรงม้าเหมือนกับเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าก็หวือหวาขึ้นเยอะนะครับแต่มอเตอร์คู่ของ BMW Rating 313แรงม้านี่แหละมันดรามาติกมากคือผมว่าเขาเซตมาในย่านความเร็วต่ำให้แบบกระชากสะใจมากนะครับที่ผมพูดอย่างนี้แล้วก็ยังไม่ได้ออกไปขับกันสักทีเนี่ยเพราะว่าผมอยากออกตัวให้ดูก่อน
ดยที่เราจะเข้าโหมดสปอร์ตนะครับออกตัวให้ดูไม่มีลอนช์คอนโทรลก็จริงนะแต่จะให้ดูเอฟเฟกต์ว่าตอนที่มันดีดออกตัวที่ย่านความเร็วต่ำนี้เนี่ย BMW ทำได้ขนาดไหนกับตัวเลขแค่313แรงม้านะไม่ได้เยอะบ้าบออะไรนะครับผมทำให้ดูครับผมกลับเข้าสู่โหมดสปอร์ตนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับไม่มีลอนช์คอนโทรลนะผมกดเบรกสุดกดคันเร่งสุดนะครับพาวเวอร์ขึ้นมารอนิดนึงนะครับแล้วผมปล่อยครับมันดรามาติกนิดนึงนะแล้วบวกกับเสียงไอคอนิกซาวครับที่ให้มาเป็นออปชันสแตนดาร์ดนะครับไอคอนิกซาวที่เวลาเรากดเสียงแล้วมีเสียงวืบเหมือนกับเสียงอวกาศเนี่ยเวลาเรากระแทกคันเร่งนะครับนะกระชากอยู่นะหลังติดเบาะอยู่นะนะครับเนี่ยครับเสียงไอคอนิกซาวตัวนี้เนี่ยฮันซิมเมอร์นะครับผู้ประพันธ์เพลงชื่อดังระดับโลกเนี่ยมาประพันธ์เสียงนี้ให้กับ BMW นะครับมีอยู่ใน iX2 นะครับที่ผมชื่นชอบก็คือเขาเซตมอเตอร์313แรงม้าเนี่ยในย่านความเร็วต่ำได้ยอดเยี่ยมมากทำไมผมถึงย้ำว่าในย่านความเร็วต่ำนะครับตอนนี้ผมอยู่90นะผมกระแทกคันเร่งสุดนะครับในโหมดสปอร์ตโอเคมันมานิดนึงแหละคือแบบหน้ายกนิดนึงให้ความรู้สึกว่าเบาะมันสูบเราเข้านิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันเยอะแยะมากมายอะไรนักแต่ถ้าเกิดเราใช้ความเร็วต่ำกว่านี้ขออนุญาตเบรกลงมานะครับรถค่อนข้างโล่งนะขออนุญาตเบรกลงมานะครับผมเอาให้เหลือน้อยๆเลยเอาให้เหลือสักประมาณ40เนี่ย40แล้วผมกระแทกคันเร่งสุดนะครับเนี่ยหงายเลยอ่ะคือย่านความเร็วต่ำอ่ะยอดเยี่ยมมากๆแล้ว BMW ตั้งใจมากที่จะเซตมาให้ว่าถ้าความเร็วต่ำเนี่ยดีดเอาแรงบิดเต็มที่ไปเลยนะครับ494นิวตันเมตรเนี่ยยัดเข้ามาให้กับเรานะครับแรงบิดเฉียด500นิวตันเมตรนะอยู่กับรถไซนี้นะครับที่สำคัญก็คือ iX2 นี้เนี่ยถ้าเกิดเราดูสเปคกันตั้งแต่ตอนแรกนะครับเราจะเห็นว่าแบตเตอรี่ที่มาอยู่ในคันนี้66กิโลวัตต์ชั่วโมง 66.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากเลยเนาะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดที่เป็น SUV เนี่ยจะรู้สึกว่าแอบเล็กไปนิดนึงด้วยซ้ำไป iX3 ของ BMW เนี่ย80กิโลวัตต์ชั่วโมงคันนี้ 66.5 นะครับเล็กตามไซส์รถลงมาแต่ข้อดีก็คือมันทำให้รถคันนี้ไม่หนักเกินไปครับน้ำหนักตัวรถเปล่าๆแบบยังไม่มีคนนั่งยังไม่มีคนขับเนี่ยยังไม่พ้น2ตันประมาณ 1,900 กว่านะครับพอยังไม่พ้น2ตันสำหรับไฟฟ้า 100% ได้มอเตอร์คู่มาดีดแล้วออกด้วยแรงบิดเกือบ500นิวตันเมตร313แรงม้าอย่างนี้เนี่ยมันไปได้นะครับเนี่ยโอ้กระแทกกันเร่งทีเนี่ยมันแบบมันได้เอฟเฟคอยู่นะฮะคือทำให้รู้สึกว่ารถคันนี้มันเผ็ดมากมันจี๊ดจ๊าดมากนะครับคือบวกกับไซส์รถที่มันเล็กแค่นี้ด้วยแหละมันเลยแบบว่ายิ่งจี๊ดจ๊าดเลยนะครับแล้วช่วงล่างของ BMW อ่ะมั่นใจได้มากๆอยู่แล้วเนี่ยผมอยู่ประมาณ110นะครับผมเปลี่ยนเลนแบบกระทันหันรวดเร็วให้ดูอย่างเงี้ยไม่มีอาการหลุดออกมาให้เราเห็นเลยอ่ะคือเราสามารถโยกเปลี่ยนเลนที่ความเร็ว110เมื่อกี้ดูดิเห็นมั้ยว่ามันไม่ใช่รถทุกคันที่จะทำแบบนี้ได้นะครับไม่มีอาการไม่มีแม้กระทั่งเสียงยางเอียดให้เราแบบได้ยินเลยด้วยซ้ำนะครับคือเรื่องเนี้ยทำให้คนขับ BMW อ่ะหลงรักรถคันนี้คือเรารู้สึกว่ามันให้ความมั่นใจกับเราได้เต็มเหนี่ยวจริงๆเต็มที่จริงๆนะครับแล้วผมว่าเซตอัพรถไซส์นี้มาได้เผ็ดจี๊ดจ๊าดขนาดนี้เนี่ยโอ้โหมันไม่รักมันได้ยังไงอ่ะแล้วชีวิตประจำวันเราอ่ะเราใช้งานรถของเราอ่ะเราใช้เท่านี้แหละคือย่านความเร็วต่ำเนี่ยสำคัญกับเราที่สุดไอความเร็วสูงอ่ะเราคงไม่เอา iX2 ที่มันเนี่ยหน้าตาเป็น SUV ไปซิ่งกับใครหรอกไม่ได้แข่งกับใครหรอกแต่ว่าในย่านความเร็วต่ำอ่ะในย่านที่เราจะต้องเร่งแซงใครเร่งออกตัวออกไปเนี่ยคันนี้ไม่แพ้คันอื่นแน่นอนนะครับแล้วมันแบบความรู้สึกมันดีอ่ะดูดิ มันคล่องตัวผมกลับคิดว่าไอ้แบตเตอรี่66กิโลวัตต์ชั่วโมงที่แอบรู้สึกว่ามันเล็กไปนิดนึงเนี่ยกลายเป็นข้อดีของรถคันนี้ด้วยซ้ำเพราะว่าเราไม่ได้รู้สึกถึงน้ำหนักรถที่มันเยอะเมื่อเทียบกับรถ EV ด้วยกันทั่วๆไปนะครับถามว่า 1,900 กว่ากิโลเยอะไหมจริงๆก็หนักนะแต่ว่าเราไปดูสเปครถ EV ที่เป็น SUV กันอะ2ตันกว่ากันทั้งนั้นนะครับพอได้เบาลงมาหน่อยได้เซตอัพที่ดีอย่างนี้หน่อยนี้เนี่ยเฮ้ยคันนี้สนุกอันนี้ยอมรับเลยว่าขับสนุกจริงๆนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ X1 เมื่อเปรียบเทียบกับ iX3 นะครับ iX3 เนี่ยต้องพูดถึงหน่อยเพราะว่าถูกเปรียบเทียบแน่นอนอยู่แล้ว iX3 ตอนนี้ทริมที่เริ่มต้นที่สุดของ BMW เนี่ยที่ขายอยู่เนี่ยคือ iX3 Inspiring เขาขายอยู่3ล้านก็คือ 2.999 นะครับคันนี้ iX2 ไซส์เล็กกว่าครับขายอยู่ 3.399 นะครับแพงกว่า iX3 ที่ใหญ่กว่านี้นะ 400,000 บาทนะครับรู้สึกว่าโอ้โหมันจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลเนาะซื้อรถแพงกว่าไฟฟ้าล้วนเหมือนกันแต่ว่าได้รถไซส์เล็กกว่านะครับ
คือ iX 3ดูจะสมเหตุสมผลมากกว่าถ้าใช้เหตุใช้ผล iX 3ไปได้เลยนะครับผมคิดว่า iX 3 Inspiring 2.999 ล้านบาทตัวเริ่มต้นตัวนั้นอะยอดเยี่ยมมากคุ้มค่ามากด้วยเหตุด้วยผลแล้วผมคิดว่าไปได้เลยแต่ถ้าเกิดใช้อารมณ์มากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับไม่ได้อยากใช้รถซ้ำกับคนอื่นมากมายนะอยากได้รถ BMW ที่ขับสนุกคล่องตัวมากๆแล้วก็ไม่ซ้ำใครบนถนน iX 2จะมีแบบเนี้ยวิ่งในไทยอ่ะ50คันเท่านั้นครับคือเขานำเข้ามาแค่นี้เรียกว่าเป็นลิมิเต็ดก็ได้แต่เมืองนอกเขาไม่ได้ลิมิเต็ดหรอกนะเมืองไทยเขาจำนวนจำกัดนะครับ50คันเท่านั้นเนี่ยแทบจะซ้ำกันยากอะครับคือขับไปแทบจะไม่ได้เห็นคนใช้ iX 2ด้วยกันหรอกแล้วก็มันก็เท่นะมันก็หล่อเนาะด้านนอกนะครับไม่ได้ใหญ่เป็น iX 3ก็คล่องตัวมากกว่านะครับและได้มอเตอร์คู่นะได้ความแรง313แรงม้านะครับ iX 3ที่เราบอกว่าอาศัยใหญ่กว่านี้คันนั้นมอเตอร์เดียวครับเพื่อล้อหน้านะครับ286แรงม้าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคือมอเตอร์หน้าเขาใหญ่กว่าก็จริงแต่ว่าตัวนั้นมอเตอร์เดียวเลยนะครับเพื่อล้อหน้านะครับถ้าไปดูชื่อรุ่นอย่างละเอียดอะ iX 3อะมันไม่มีเลขเรตติ้งตามมาด้วยซ้ำมันจะชื่อว่า iX 3 M Sport เลยมันจะไม่ได้เป็น iX 3 e drive 20 e drive 25มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่า iX 2เนี่ยมีเลข variant ตามท้ายมาเป็น X drive 30นะครับถ้าเปรียบเทียบว่า iX 3มอเตอร์เดียวขับเคลื่อนล้อหน้า286แรงม้าผมคิดว่าถ้าจะได้เรตติ้งมันควรจะเป็น iX 3 e drive 25นะครับประมาณนี้ดังนั้นคันนี้เนี่ย X drive 30นอกจากที่จะได้มอเตอร์คู่ขับเคลื่อน4ล้อแล้วยังมีเรตติ้งความแรงที่เยอะกว่า iX 3อีกด้วยนะครับดังนั้นมันไม่ใช่ว่าขายแพงกว่า iX 3แบบไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรนะครับบวกกับ iX 3ประกอบที่จีนครับพอเข้ามาในไทยเนี่ยมันได้ผลประโยชน์ทางด้านภาษีนะครับทำให้เขาสามารถทำราคาได้ดีมากๆคุ้มค่ามากๆก็อย่างที่บอกว่าถ้าเอาด้วยเหตุด้วยผลแล้วเนี่ยรู้สึกว่า iX 3ได้คันใหญ่กว่าได้สเปซเยอะกว่าแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มค่ากับเรามากกว่าไปได้เลยนะครับด้วยเหตุด้วยผลแต่ถ้าเกิดมีอารมณ์เข้ามาร่วมด้วยนิดหน่อยอยากได้ไฟฟ้าล้วน BMW ไซส์ไม่ได้ใหญ่มากคอมแพคลงมาหน่อยนี่เนี่ยโห iX 2ตอบโจทย์อยู่เหมือนกันนะอีกอันนึงที่มีมาให้เหมือนกันนะครับก็คือด้านหลังพวงมาลัยมีเหมือนเป็น pedal shift แต่ว่ามีฝั่งเดียวจริงๆแล้วไม่อยู่ใน BMW หลายรุ่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในรุ่นที่เป็น EV ของเขานี้เนี่ยก็จะมีแค่ฝั่งลบฝั่งเดียวคือฝั่งซ้ายฝั่งเดียวอันนี้ไม่ได้มีไว้เปลี่ยนเกียร์แล้วก็แน่นอนมันไม่มีเกียร์เนาะแล้วก็ไม่ได้มีไว้เปลี่ยนระดับ decoration ด้วยนะครับอันนั้นต้องเปลี่ยนในเมนูแต่อันนี้เนี่ยมันจะมีแถบแดงๆเขียนว่า boost อยู่อันนี้เนี่ยเราจะได้ boost มาชั่วคราวก็คือได้กำลังสูงสุดได้แรงบิดสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้าเลยชั่วคราวนะครับกดเนี่ยรถเนี่ยจะให้เวลาเรา10วินาทีนะครับในการที่เราจะกระแทกคันเร่งไม่ใช่ว่ากดปุ๊บแล้วรถพุ่งไปข้างหน้าเลยนะกดปุ๊บเนี่ยจะมีตัวเลขนับถอยหลังที่หน้าจอเป็นเลข10 9 8 7นะครับใน10วินาทีเนี่ยเราจะกระแทกคันเร่งตอนไหนก็ได้นะครับเราจะได้พละกำลังสูงสุดของรถคันนี้นะครับไม่ว่าเราจะมีความเร็วอยู่เท่าไหร่อยู่ในโหมดการขับขี่อะไรก็ตามนะครับอันนี้มีไว้แบบเร่งแซงต้องการพละกำลังแบบด่วนทันใจอ่ะแบบไม่ต้องมาคลิกเข้าสู่โหมดสปอร์ตก่อนอะไรก่อนนะครับจังหวะนี้ต้องการแซงแล้วต้องการที่จะใช้พลังเต็มที่แล้วเราคลิกแค่ตัว paddle shift ตัวนี้นะครับบูสต์ปุ๊บมีตัวเลข10วินับถอยหลังให้กับเราแบบนี้นะครับปึ๊บกดปึ๊บ10 9 8อย่างงี้นะครับเรากระแทกคันเร่งเมื่อไหร่มาเลยนะครับอย่างงี้แล้วมันจะขึ้นคำว่าบูสต์นะครับให้กับเรานะครับคือเอาไว้ซิ่งทันใจอ่ะแล้ว end effect ของมันว่าทั้งเสียงทั้งแบบลักษณะของการดีดตัวออกของเขานะครับมันแบบยอดเยี่ยมมากเป็นฟีลลิ่งที่ดีมากเนี่ย ใช้แล้วจะเสพติดนิดนึงนะฮะเนี่ยผมต้องการจังหวะเนี้ยนั่นแบบยอดเยี่ยมจริง คือกระแทกคันเร่งสุดอ่ะมันได้แบบนึงแหละแต่ถ้าเกิดเรากดบูสต์ก่อนนี้เนี่ยเราจะได้พลังกำลังสูงสุดเลยก็คือที่313แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด494นะครับถ้าเกิดเราไม่ได้กดก่อนเลยเนี่ยมันจะไปไม่ถึงนะตัวเลขเคลมในสเปคเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่เขาเคลมไว้ตอนที่เราใช้โหมดบูสต์ตัวนี้นั่นเองนะครับไอ้ทีนี้แบตเตอรี่ที่เราบอกว่า 66.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงนี่ผมว่ามันเล็กไปนิดนึงนะตัวเลขนี้แบบรู้สึกว่าอยากได้แบตก้อนใหญ่กว่านี้วิ่งจริงได้เท่าไหร่นะครับถ้าเอาตัวเลขที่ BMW เคลมในสเปคชีตอะจะเห็นว่าเขาเคลมไว้449กิโลเมตรสูงสุดเลยตามมาตรฐาน WLTP นะครับนั่นคือต้องขับแบบโคตรประหยัดนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเป็นรถไซส์นี้นะแล้วยิ่งมอเตอร์คู่ด้วยนะเอาตัวเลขแบตเตอรี่เนี่ยขนาดความจุของเขาเนี่ยคูณ5ไปก่อนนะครับ 66.5 เนี่ยคูณ5ได้ประมาณ330กิโลเมตรเรายึดตัวเลขนี้เป็นหลัก300กลางๆนี่คือตัวเลขใช้จริงครับคืออยากคาดหวังว่า 66.5 จะวิ่งได้450กิโลเมตรเป็นไปไม่ได้นะครับ
ช้จริงในชีวิตจริงอย่างนี้เนี่ยรถติดหน่อยนะครับมีจังหวะที่เราต้องกดเบรกหลายครั้งหน่อยเร่งแซงออกมาหลายครั้งหน่อยนะครับรวมถึงแดดร้อนแบบนี้เปิดแอร์เบอร์นี้เนี่ยผมว่าในเมืองไทยอ่ะวิ่งได้จริงเนี่ยประมาณขนาดแบตเตอรี่คูณ5นะครับจะได้ตัวเลขกิโลเมตรออกมาที่ค่อนข้างสมจริงอาจจะบวกลบจากนี้อีกนิดหน่อยแล้วแต่ลักษณะการขับของแต่ละคนยิ่งคันนี้มอเตอร์คู่ด้วยยิ่งกินไฟนะครับดังนั้นตัวเลขคาดหมายของ iX2 วิ่งจริงนะชาร์จเต็มนะผมให้อยู่ประมาณ300กลางๆ330 350กิโลเมตรเนี่ยเป็นไปได้นะครับใครถึง400เก่งมากนั่นแปลว่าต้องเข็นระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าจะให้ตรงตามสเปคก็เลยโอ้โห449เป็นไปไม่ได้หรอกนะครับดังนั้นก็บริหารความคาดหวังนะครับว่าใครอยากใช้คันนี้วิ่งทางไกลต่างจังหวัดหน่อยเนี่ยอาจจะต้องคิดไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าผมว่าเรนจ์ประมาณ300กว่ากิโลเมตรเนี่ยออกต่างจังหวัดอาจจะยังแบบเหงื่อแตกนิดนึงนะครับคือรู้สึกว่ามันยังมีความลำบากในการใช้งานอยู่ระดับหนึ่งไปกับพัทยาต้องชาร์จที่พัทยาอะไรเงี้ยคือมันไม่สามารถชาร์จเต็มจากบ้านละไปแล้วก็เที่ยวเล่นแล้วก็กลับได้โดยที่มันไม่ต้องชาร์จข้างนอกเลยนะครับอันนี้อาจจะต้องเป็นคอนเซิร์นนิดนึงว่าเอ้ย iX2 ไฟฟ้าล้วนแต่ว่าเน้นใช้ในเมืองเป็นหลักเยอะเหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครต้องการใช้ทางไกลต่างจังหวัดบ่อยหน่อยเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาเป็น iX3 เนาะหรือรุ่นอื่นที่แบตเตอรี่ไซส์ใหญ่กว่านี้เรนจ์ดีกว่านี้ครับก่อนที่หลายคนได้ข่าวแล้วนะครับ BMW Thailand เนี่ยตั้งโรงงานประกอบแบตเตอรี่ในเมืองไทยแล้วนะครับแล้วก็มีแผนอย่างแน่นอนว่าจะประกอบ EV ในไทยแหละซึ่งรุ่นที่จะประกอบในไทยยังไม่ได้เปิดเผยในวันนี้แต่ว่าจะทำราคาได้ดีกว่าการนำเข้า CBU ทั้งคันจากเยอรมันอย่างแน่นอนนะครับยังไม่รู้ว่าณปีนั้นซึ่งน่าจะประมาณปลายปีหน้าเนาะปลายปี2025น่าจะมีประกาศมาว่ารุ่นแรกของ BMW Group ที่ประกอบในไทยเนี่ยจะเป็นรุ่นไหนจะเป็น BMW มั้ยจะเป็น Mini มั้ยนะครับอันนั้นจะต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับแต่ช่วงนี้เราซื้อรถต้นปี2024นะครับ iX2 ตัวนี้เนี่ยลิมิเต็ด50คันผมว่าน่าใช้มากอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ขับขี่เทคโนโลยีต่างๆให้มาครบมากออปชันแน่นมากได้เบาะโคตรเท่ดูดิเบาะโลโก้ M อยู่ข้างหลังเนี่ยโหโคตรเท่จริงนะครับดังนั้นผมว่าตัวนี้น่าสนใจมากออปชันเต็มที่ว่าเนี่ยมีแม้กระทั่งครูซคอนโทรลที่เป็น Assisted Driving นะก็คือเป็น Adaptive Cruise Control ที่รักษารถอยู่กลางเลนให้กับเราได้นะครับปุ่มมันจะดูซิมเปิลหน่อยบนพวงมาลัยดูแต่ปุ่มอาจจะดูไม่ออกว่าเอ๊ะมีครูซคอนโทรลอะแดปทีฟหรือเปล่ามีอะไรให้หรือเปล่าแต่ว่าคันนี้มีไปให้ถึง Assisted Driving นะครับก็คือจริงๆแล้วทางเทคนิคแล้วรถสามารถขับเคลื่อนไปได้รักษารถอยู่กลางเลนได้แบบนี้ทำความเร็วตามรถคันข้างหน้าได้โดยที่ผมไม่ต้องจับพวงมาลัยเลยด้วยซ้ำแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเนี่ยระบบก็จะคอยเตือนให้เราแตะพวงมาลัยอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะตัวนี้มีมาให้ใน iX2 ด้วยนะครับ iX3 เนี่ยจะต้องไปซื้อตัวบนนะตัวเริ่มต้นไม่ได้ให้แบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยใส่ออปชันมาเต็มจริงๆได้เครื่องเสียง Harman Kardon นะครับแทบจะไม่ได้ขาดออปชันอะไรเลยมั้งกล้องรอบคันก็มีนะครับช่วยจอดช่วยถอยมีมาให้หมด reversing assist อะไรพวกนี้มีมาให้หมดเลยนะครับก็รู้สึกว่าครบถ้วนดีเป็นนำเข้า 100% ที่ไม่ห่วงออปชันอ่ะคือ เขาไม่ต้องกลัวว่าราคามันจะทะลุอะไรไปแค่ไหนอยู่แล้วเพราะว่าเขาเซ็ตราคามาสูงกว่า iX3 อยู่แล้วนิดนึงนะครับแต่ว่าเจาะกลุ่มเป้าหมายชัดเจนครับต้องการ BMW ไฟฟ้าล้วน SUV ไซส์ compact เนาะที่ไม่ซ้ำใครบนถนนอีกต่างหากนะครับเท่เหมือนกันข้างนอกก็สวยเหมือนกันมีให้เลือก5สีด้วยกันนะครับสีที่เราขับอยู่นี้สีตุ่นๆมนๆหน่อยนะครับแต่ว่ามีความสวยงามในรูปแบบของมันอาจจะไม่ค่อยเห็น BMW ทำสีนี้สักเท่าไหร่สีนี้ชื่อว่า Cape York Green นะครับตอนแรกผมดูผิวเผินคิดว่าจะเป็น Brooklyn Grey หรือเปล่าไม่ใช่ Brooklyn Grey มีอีกสีนึงที่มีให้เลือกใน iX2 เหมือนกันนะครับแต่ว่าสีนี้ก็เท่ดียูนิคดีนะครับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมดูรถคันจริงได้นะครับบางโชว์รูมบางดีลเลอร์อาจจะมีรถทดลองขับให้ด้วยนะครับก็ไปติดต่อกันได้นะครับลิมิเต็ดช่วงนี้เท่านั้น50คันนะครับกับ iX2 xDrive 30M Sport นั่นเองครับราคาขายอยู่ที่ 3.399 ล้านบาทนะครับรวมถึงไปดูคันจริงที่บูธ BMW ได้ด้วยนะครับที่งาน Bangkok International Motor Show ปลายเดือนมีนาคมนี้จนถึงต้นเดือนเมษายนนะครับรวมถึงมีรถรุ่นอื่นๆแล้วก็แคมเปญพิเศษน่าสนใจอีกหลากหลายอย่างเลยก็ไปติดตามกันได้ครับผมบูธสปินไนท์ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ